การกักกัน14วันหากพบว่าป่วยนะคะทางพื้นที่ก็จะแจ้งส่งต่อให้กับรปศ.ของโรงพยาบาลสันกำแพงก็จะมารับผู้ป่วยที่บ้านนะคะในการปฏิบัติ14วันนี้นะคะเราได้มานะคะเรามีพื้นที่สีแดงก็คือตำบลต้นเปานะคะแล้วก็ตำบลสันกำแพงซึ่งพบว่าตำบลต้นเปามีจำนวนผู้ป่วยนะคะการติดตามนะคะเรื่องของการกักกันตัวนะคะทำโฮมควอรันทีนนะคะก็คือในรายที่ต้องจะติดเนี่ยสูงมากแล้วเกิดเป็นการติดอยู่ในกลุ่มครอบครัวบางทีติดไปที่ผู้สูงอายุบางทีติดไปที่เด็กอายุ2ขวบงบระบบคนนะครับเรื่องของประเด็นทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืองบประมาณรวมทั้งการบริหารจัดการฝืนคำสั่งทางการโรคติดต่อจำนวนในแต่ละวันจำนวนมากนะครับก็จำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนั่นคือดำเนินคดีในทุกๆรายกับผมก็ได้ให้เฝ้าระวังโดยเช่นกับเปลี่ยนเวรการทุกหมู่บ้านเพื่อไม่ให้บุคคลอาจได้ออกแขนนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดและได้ประสานดังอำเภอเทศบาลอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่ครับตอนนี้ก็ได้จัดระบบทั้งตำบลหนองแฝกได้เป็นอย่างดีครับในการเฝ้าระวังครับไม่ได้เกิดปัญหาอะไรครับตอนนี้ทางเทศบาลเองก็ได้จัดเตรียมในเรื่องของงบประมาณนะครับเพื่อรองรับในโอกาสถ้าหากว่าเกิดการติดเชื้อขึ้นภายในตำบลของเราเนี่ยเราก็ได้เตรียมรองรับมาตรการตรงนี้ไว้นะครับในส่วนของการควบคุมทุกรูปแบบเนี่ยก็ทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางฝ่ายสาธารณสุขซึ่งก็นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขท่านนายกว่า